วัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับเมนูวันนี้เป็นของปนมิมิใช่ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นคือหนูอยากจะขอบคุณทุกคนก่อนขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่คอมเมนต์ใช่ครับมันเหมือนบอกว่าชอบไม่ชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นเหมือนแบบว่ากลุ่มของเราเนาะขอบคุณที่สละเวลาใส่ใจเรานะคะแล้วก็เมนูนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่มังกรแต่เราอ่ะจะทำเป็นช็อตๆอาหารทุกคนเราจะซื้อกันแบบเร็วๆเพราะตอนนี้ก็สายมากแล้วน่าจะเป็นหมูเด้งใช่ไหมหมูวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นไข่นกกระทาแต่ว่าหนูอ่ะไม่รู้ว่าไข่นกกระทาทำเป็นยางมะตูมยังไงลงไปก็แข็งแล้วป่ะคนน้ำตาลตกครับมาขอค่ะจะขอให้เขาเอาหนูไม่เป็นไรแล้วโอ้โหนี่นะกลับมาแล้วครับทุกคนแท้แล้วนี่คือน้องใหม่ของเรานะครับเออตอนนี้ก็สามโมงไม่สี่โมงทำอะไรอ่ะเชฟอ๋ออุปกรณ์ไฟฟ้าเขาเยอะจริงๆนะครับใช่วันนี้เราใช้นิดชิมนะคะครับผมโอ้ยหอมมากกุ้งแห้งหอมต่อมาเราจะทอดเกี๊ยวรีบๆเลยนะล้นละตอนนี้อร่อยฮะเทสไข่มะตูมเฮ้ยโอเคเราจะถึงขั้นตอนการห่อแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะครับไม่ใช่สุดท้ายนี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นโตจริงเหรอใช่เฮียคนไม่ใช่มันเป็นตับเศษของเนี่ยลองดูต้องแล้วแต่มาแข่งกันนะได้เลยครับมันกลมแหละแต่ว่ามันไม่อยู่ตรงกลางจริงๆช่วงนี้เราเหมือนหลงทางนิดหน่อยเหมือนสูญเสียความเป็นตัวเองเวลาแบบว่าใครพูดอะไรเงี้ยเราก็จะเฮ้ยเราทำได้ไม่ดีหรออะไรเงี้ยเหมือนความมั่นใจในตัวเองลดน้อยลงอะไรเงี้ยพอคลิปล่าสุดที่ทุกคนแบบมาเม้นเราก็รู้สึกเฮ้ยเราลืมสิ่งที่เราเป็นไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงจริงเรารับฟังความคิดเห็นของทุกคนนะอืมแล้วก็แบบลองมาปรับดูใช่ครับเราจะได้สนุกไปด้วยกันเพราะว่าหนูก็มีความสุขที่ได้ทำออกมาแล้วก็มีความสุขที่ทุกคนคอมเมนต์จริงชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยนะคะใช่หรือชอบอ่านคอมเมนต์มากจะต้องดูก่อนว่าน้องเขาจะสุกตรงไหนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหุ้ยหลังไข่มังกรใช่ไหมข้าวเช้าของเรานะครับเรียบร้อยครับทุกคนเอาค่ะทุกคนไหนลองชิมน้ำดิโต้งเหลือน้ำให้ชิมไหมน่ะอุ้ยน้องหายหมดแล้วอ่ะไหนลองชิมดิอย่าแกล้งน้องคือน้องไม่ได้อยู่ในน้ำเหมือนเพิ่งซื้อมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวเลยน้องคลายตัวอยู่นะโอเคอร่อยอร่อยจริงๆเส้นหรือรสชาติคือทุกอย่างทุกอย่างโอ้เส้นเหนียวหนึบน้ำนี่คือเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆมีหวานหน่อยนิดแต่นี่กินอร่อยครบรสทีเด็ดของเรานะครับไข่มังกรเกี๊ยวเหี่ยวดูรู้เลยนะว่าไหนเธอทำไหนหนูทำอ่ะ
ไม่รู้พี่ดูไม่ออกนะดูว่ามันสวยทุกอันนะอุ้ยหกแล้วปะหกแล้วเฮ้ยไปจิ้มเป็นแบบนี้ดีกว่าป้องหนึ่งอ่ะนี่อร่อยหมูเด้งอืมต้นน้ำหน่อยแขกกันมาจริงฮ่าฮ่าภูมิใจจะเปิดร้านอีกแล้วนะทุกคนร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วรอบนี้เพิ่งค้นพบตัวเองว่าเฮ้ยทำไมสนุกจังวะตอนทำก๋วยเตี๋ยวทำไปเอ้ยมันสนุกกันนะทำก๋วยเตี๋ยวนะเขาชอบหนูตักน้ำซุปใส่ทำอะไรใส่ใช่ไหมสนุกแต่ลูกค้าที่มากินอาจจะต้องรอแบบสั่งเช้ารับเย็นกลับบ้านนะอะไรเงี้ยเพราะอะไรใช่แล้วอย่างนึงคือไข่นกกระทาไม่ต้องเป็นยำตุ่มก็ได้ตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าพอมาทำอีกรอบนึงสุกแล้วใช่ไหมทำไมต้องชอบมาเกะกะตรงเราอะไม่ว่าจะเป็นผักหรืออะไรก็ตามคือเราต้องมาอยู่ขวาเฟรมอะไม่ยุติธรรมเลยกินได้เลยหอมซุปหน่อยยายใส่จานนี้แล้วกันเพื่อความยุติธรรมนะอร่อยหมูไหมคือตอนแรกอะจินตนาการไว้ว่าจะผ่าออกมาแล้วให้เห็นแบบไข่เป็นยามาตูมแล้วก็ผ่าตรงกลางแต่ว่าหันมาสองสามอันแล้วไม่เจอตรงกลางของไข่นกกระทาเลยหนูงงมามันเลยดิ้นมันหาไม่เจอน้ำหมูสับนะแทบจะแบบล้นอะคุ้มอะอร่อยจริงหนูชอบกินมากหนูไม่ได้กินของชอบมานานอ่ะวันนี้เมนูที่เราทำคือเมนูที่หลายๆคนชอบแต่บีไม่ชอบไม่รู้เพราะอะไรอร่อยไหมอร่อยบีไม่ได้ไม่ชอบแบบขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเรากินจะกินข้าวหนูก็เตี๋ยวต้มยำจะกินหวานนำนิดนึงแล้วก็เปรี้ยวใช่ไหมแล้วเผ็ดนิดๆใช่ป่ะแต่ถ้าก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องเผ็ดน้ำประวันแล้วก็ค่อยเปรี้ยวเผื่อไม่เติมน้ำตาลด้วยซ้ำเติมแค่สองอย่างแต่เตี๋ยวต้มยำต้องหวานเส้นเด็กตาตกบัวนี่คือของจริงนุ่มจริงขนาดน้องเป็นก้อนมันเหนียวเลยยังคลายตัวมาได้แบบดีอ่ะจัดไปแน่นๆใช่มั้ยฮะหึมอ่ะเส้นนิดชิ้นเส้นนิดชิ้นเส้นมีกึ่งเจอไข่อะสุกเลยยามาตูมตอนปอกหายหมดมนุษย์อะจะหิวเอ๊ะไม่ใช่จะหิวจอมโหไม่ใช่จะหิวจอมโหนะเพราะว่าผมโมโหอะมาหิวเลยใครโกรธไม่ได้หิวไม่ใช่เพราะตอนหิวจอมโหไม่รู้ตัวจริงไม่ใช่ทำไมต้องขึ้นเสียงเมื่อกี้ไม่ใช่คือมันเสียงมันดูดังเพราะไมค์มันอยู่ใกล้ใช่ไหมให้ฉันเสียงดังบ้างไหมน้องเสียงดังตลอดเวลาคุณนี้เป็นมิ้นแม่ไปเป็นเพื่อนแล้วบุฟเฟ่หนูชอบกินเกี๊ยวเปียกนะจริงๆแล้วอ๋อกระกอบไม่ดีอ่ะชอบแบบกำลังที่แบบเปียกน้ำไปแป๊บนึงอ่ะ
ให้มันกึ่งเปียกกึ่งไอ้เนี่ยเส้นเล็กหมดนะเปล่าอันนี้ไม่แบ่งกันไม่เอาละพี่มินส์เต้นมาม่านี่อยู่แต่อิ่มบอกมาเถอะใช่ไหมล่ะยังคือไม่ถึงขนาดนี้ซีเรียลเหรออืมควายซีเรียลมาแล้วกำลังนี้ให้มันซึมรสชาติกำลังดีหนูมีตั้งใจมากเลยนะเนี่ยไม่ใช่ตั้งใจทำนะตั้งใจกินตอนเนี้ยชอบกินปลารู้ปะหนูเคยเดินหมอนวดอาบูริจีด้วยหนูไปนวดใช่ไหมทำไมหมอนวดเขาเชิญคุยเรื่องเขาไม่รู้พูดเรื่องแฟนมั้งแล้วอยู่ดีเขาก็ขันควับมาหนูแต่อ้วนแบบนี้มีแฟนปะล่ะเราอ่ะมันทรงมีใครเอาไหมอ่ะหนูก็แบบอ้าวป้างั้นก็นั่งก็ชกต่อยกันในร้านไม่ใช่แล้วตอนนั้นบุฟเฟ่กำลังเพิ่งดังเลยหนูก็บอกว่าก็แฟนหนูก็คนตามในไอจีก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะ200คนนี่ ตกใจทำเบอร์เขาก็เหมือนไม่เชื่อแล้วไม่รู้ยังไงอีกอันหนึ่งหมอนวดหลับใส่โหนี่คือแบบเป็นอะไรที่เสียเงินฟรีแบบสุดๆเลยแล้วเขาไปหลบมุมเลยเขาเดินไปแบบหลืบร้านเลยตอนแรกหนูก็งงอ้าวทำไมไม่มานั่งนวดแถวๆแบบทำหน้าฝ้าหนูก็นวดหนูก็นั่งเล่นโทรศัพท์ใช่ป่ะแล้วเขาก็เลยแบบเนี้ยแล้วเริ่มเบาลงเบาลงจริงๆแล้วเขาไม่ได้จะหลับเขาก็กดใช่ไหมอ๋อมันโดนเส้นเหรออ่ามันโดนเส้นปุ๊บเขาใช่ในหัวเขาอ่ะใช่แล้วค่อยๆกดเบาลงแรกๆกดแรงไปแล้วไงค่อยๆซอฟลงเบาลงเบาลงให้เหมือนแบบมันเข้าที่อาจจะเป็นวิธีทางของเขาก็ได้คนหมอคนหนึ่งเขาก็ลืมการนวดนะศิลปะเรามีเหตุผลน่าจะมีเหตุผลไม่ได้หลับไม่ได้ง่วงชั่วโมงหนึ่งแพงนะแพงครับเราหิวจะจัดแล้วมากินมันหิวอะไรจริงทุกคน ทุกคนต้องเป็นเวลาทุกคนหิวจะจัดแล้วเวลามากินเนี่ยมันหิวใช่มันเป็นปกติเลยวิวมันเป็นปกติไม่น่าแปลกเท่าไหร่เนาะใช่ไหมหมดแล้วล่ะ ไม่มีแก้ตัวแก้อะไรอ่ะ ก็เห็นกันอยู่ตำตากก็ให้แก้ตัวอะไรกันดูมาเกณฑ์หนูขัดหนูรอนานแล้วไม่มาทีแล้วเวลาจะจามแล้วถ้ามันหายไปโคตรจะเต็งเลยแล้วไม่รู้จะทำไงให้มันกลับมาอ่ะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายลาไปด้วยจะเก็บโตแล้ว